ไปดูผลการแข่งขันของศึกทิตรายการครับเริ่มที่ประเทศอาร์เจนตินาปรากฏว่าราฟาเอลนาดาลนั้นจะมีลุ้นในการป้องกันแชมป์ครับกับศึกทริส ATP ทัวร์ระดับ250รายการอาร์เจนตินาโอเพ่นที่กรุงบัวโนสไอเรสของอาร์เจนตินาครับชายเรียวรอบ8คนสุดท้ายครับราฟาเอลนาดาลแชมป์เก่าลงสนามพบกับพาโบโลเรนซี่มือรองบอลจากอิตาลีครับเกมนี้นาดาลเหนือกว่ามากตอดเอาชนะไปขาดลอย2เซตรวด7-6ไทยเบรก7-3และ6-2เข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับโดมินิกเทียมจากออสเตรียต่อไปครับขณะที่อีกหนึ่งรายการที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ครับกับศึกเทนนิส ATP ทัวร์รายการ ABN Amro World Tennis Tournament ที่เมืองรอตเตอร์ดัมชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศฟิลิปโคชไลเมอร์จากเยอรมันครับพลิกล็อกเอาชนะมารินซิลิตมือ2ของรายการจากโครเอเชีย2-1เซต3-6 6-3และ6-4เข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับโดยคู่แข่งของโคชไลเมอร์ในรอบตัดเชือกก็คือกาเอลมงฟิลมือ5ของรายการจากฝรั่งเศสที่ชนะอเล็กซานเดอร์สเวนเลฟ2-0เซต7-6ไทยเบรก7-4และ6-3ครับจากประเภทชายครับไปดูคนที่ประเภทหญิงกันบ้างกับศึก WTA Tour รายการเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเลดี้โทฟี่ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียครับรอบ8คนสุดท้ายคู่แรกอานาอีวานโนวิชนักหัวสาวสวยมือ4ของรายการจากเซอร์เบียเอาชนะแคทเธอรีนาคอสโลวาจากยูเครน2เซตรวด6-1และ7-5เข้าสู่รอบตัดเชือกไปได้แบบสบายๆครับคู่ต่อมาโรเบนต้าวินชี่มือ2ของรายการจากอิตาลีก็เข้ารอบตัดเชือกได้เหมือนกันครับหลังเฉือนชนะคิเมียบาบอสนักหัวสาวฮังการีแบบคืดจับครับ2-1เซต7-6ไทยเบรก7-3 4-6และ7-6ไทยเบรก7-4รอบรองวินซี่จะเข้าไปพบกับอีวานโนวิชต่อไปครับ